นะครับตอนนี้เราอยู่วัดแสงสิริทัศน์นะครับจะข้ามไปฝั่งเกาะเกร็ดนะฮะอันนี้ก็จะมีเรือบริการตอนนี้พี่บอกเดี๋ยวไปใช้เรือมารับนะฮะบรรยากาศยามเย็นถามว่าเรามาทําอะไรกันนะฮะวันนี้เราจะพาข้ามไปดูหิ่งห้อยกันครับจะลองกล้องด้วยแหละว่ากล้องตัวนี้สามารถเก็บภาพหิ่งห้อยได้ไหมอ่าฮะเน้นกล้องมือถือนะฮะมาแล้วเรือมาแล้วครับชื่ออุ๊บเอาลงยังไงดีโอ้ยพิ้วมากไปด้วยระวังสายระวังสายสายมันพันกันอยู่โอ้โหขอบคุณมากครับโทรศัพท์หล่นน้ำอีกผมจับเรือให้ขอบคุณนะครับพี่ลงก่อนไหมอึ๊บได้เท่าไหร่ครับเฮียฮะผมเดี๋ยวหาจับผมรอท่านั้นนะครับผมโอเคข้ามกับเกล็ดนะครับหลังจากเราขึ้นมานะฮะพี่เขาก็แจกนามบัตรนะบอกว่าถ้าอยากกลับเมื่อไหร่นะฮะโทรหาผมได้เลยก็มีนามบัตรมาแล้วอันนี้เดี๋ยวเราถ่ายนามบัตรให้ดูปุ๊บแต่วันนี้เขาบอกว่าอยู่ได้แค่ถึง4 ทุ่มเท่านั้นนะเพราะเดี๋ยวเคอร์ฟิวนะฮะเรือก็ไม่เว้นนะจ๊ะนี่หน่องบริการนะฮะเอาล่ะเราจะไปลุยกันเราจะไปปั่นเล่นก่อนนะรอเวลาชมหิ่งห้อยกันดีกว่าตอนนี้เราก็จะเก็บบรรยากาศภายในเกาะเกร็ดกันจะไปต่อเรือไปทำงานใช่ครับอ๋อแต่อยู่บนนี้เราก็ใช้ชีวิตจักรยานเนี่ยเดินทางโอ้สุดยอดเลยครับพี่เจ๋งเจ๋งสบายสบายเนาะคล่องตัวด้วยไม่ต้องมีขโมยอ๋อครับสบายไม่ต้องกลัวแล้วอ๋อแต่เห็นทางใหม่เกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับเนี่ยใช่ครับใช่อะไรล่ะแตงโมสวัสดีครับครับอ๋ออันนี้คือทางเก่านะแต่เสาหงมาใหม่อืมผมมาดูหิ่งห้อยรอเวลาดูหิ่งห้อยเนี่ยโอ้ช่วงไหนเยอะๆนะอย่างไอ้นั่นเลยไอ้ตามต้นทองหลางเนี่ยครับที่นี่ชอบขึ้นทางต้นทองหลางใช่ไหมใช่อ๋อครับอย่างกลับเดินกลับ4 ทุ่ม5 ทุ่มเราฟิลอะไรได้กลับไวเนาะใช่ครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันเยอะมากเพราะว่านี่เมื่อวานมีคนบอกเจ้าเนี่ยเขาพี่ที่รู้จักบนเนี้ยเขาบอกว่าช่วงนี้หิ่งห้อยเยอะให้ลองมาดูส่วนใหญ่ก็เยอะนะพวกตามเนี่ยตามมีทั้งปีเนาะหลายคนก็ไปขึ้นเขาไม่เชื่อว่าจะต้องขึ้นแต่ต้นลำพูเท่านั้นไงที่นี่ต้นทองหลางเทียบต้นทองหลางก็ไม่ไหวจะขึ้นแล้วไม่ไหวจะขึ้นแล้วครับยิ่งในแนวเนี้ยไม่มีการใช้สารเคมีเลยโอ้ถ้าห้องนี้มันโดนสารเคมีมันจะตายแล้วครับอ๋อบนนี้คือรณรงค์ด้วยเนาะก็คือเหมือนกับใช้ไม่ใช้กันอยู่แล้วไม่ใช้แล้วคือครับในโซนนี้ส่วนมันน้อยฝั่งโซนนี้นะครับแล้วก็น้ำพวกนี้มันก็จะมีตามเนี่ยมีที่อยู่ตามโอ้ครับอ่าฮะมันไม่ได้ไกลนะใกล้ทางเดินอะเนี่ยอ่าใช่ครับโอ้สุดยอดเลยครับโอ้คิ้วมากสมเป็นเจ้าถิ่นสวัสดีครับเคยครับเคยแต่วันนี้ปกติผมชอบวิ่งรอบนอกอ๋อ
มันเงียบดีแล้วคนไม่เยอะนักท่องเที่ยวน้อยใช่ผมจะชอบวิ่งอยู่แบบหลบๆไม่ค่อยเจอผู้คนเท่าไหร่ครับวิ่งแบบคนพื้นที่อะเนาะเครับเหมือนกันหลบไม่ไหวใช่ครับผมโหแต่พี่นี่เจ๋งเนาะแล้วอย่างนี้เราก็ดึกๆเราก็ปั่นกลับอย่างเราเนี้ยคนเดียวโอ้โหสุดยอดแต่อากาศดีนะครับผมมาทีไรก็แต่ว่าเห็นหลังๆก็รู้สึกมีสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะคนนี้ครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณครับก็จะเป็นเส้นทางรอบนอกนะครับเป็นเส้นทางรอบนอกซึ่งจะไม่ใช่เส้นทางที่โดยทั่วไปใช้ทางหลักกันตรงนี้จะเป็นเส้นทางแบบเที่ยวฮะมุ่งชมชุมชนเกาะเกล็ดนะครับบรรยากาศวิ่งขนาดนี้แม่น้ำเลยชื่อว่าลมThank you.
มีถนนใหม่เกิดแล้วเหรอครับอ๋อนี่เรากำลังจะไปถนนใหม่ใช่ไหมเนี่ยปั่นเล่นเหรอครับโอ้สุดยอดเลยแข็งแรงมากมีกี่เส้นแล้วครับตอนนี้ที่เปิดใหม่อ๋อเปิดหลายเส้นเลยเนาะยังไม่เสร็จเหรอครับอ๋อนี่ถนนเส้นใหม่โอันนี้เราจะปั่นไปถึงไหนครับเนี่ยวัดปารมัยยามีเกียงไอ้ทางนี้จะไปวัดกระทงวัดไผ่ล้อมอ๋อแยกได้หลายทางเลยเนาะเส้นนี้เสร็จนานหรือยังครับนานแล้วเนาะอันนี้คือทางแยกที่ว่าเหรอครับใช่อันนี้เข้าบ้านสวนเขาอ๋อตอนนี้ปกติตอนนี้แถวเดี๋ยวนี้ปลูกอะไรกันฮะอ๋อผักสลัดใช่ไหมสุดยอดเลยครับโอ้นี่การเป็นพื้นที่ที่แบบใช้กันเป็นทางหลักกันเลยเนาะคึกคักเลยอ่ะดูสิกี่คันเนี่ยหนอกลาโอ้สุดยอดเลยครับหนอกกะลาโอ้ของขึ้นชื่อนี่ครับสวัสดีครับโอ้ปั่นกันคึกคักเลยเป็นทั้งปั่นทั้งวิ่งเลยนะครับเนี่ยโอ้บรรยากาศดีจังเส้นใหม่เส้นใหม่รัดไปครึ่งเลยนะเนี่ยอันนี้ก็สวนเมลอนเหรอครับอ๋อครับอันนี้คือหนอกกะลาทำไมถึงเรียกหนอกกะลาครับก็ต้องตัด3ใบถึงจะได้ตัดเลยนั่นแล้วก็แข็งแล้วอ๋อตัด3ใบถึงได้กินกินมา3ใบจ้ะลอกออกมาแล้วก็มันเหมือนอะไรอ่ะเหมือนหนอกขางั้นน่ะครับปลูกกันเยอะเหรอครับขึ้นเองขึ้นเองต้นหนอกกะลามาตาดที่โลกอ้าวเดินคนเดียวเหรอจ๊ะไปถึงวัดประมาณมาสวัสดีครับครับDon't lie to me.
about your chance, about falling in love. What makes you happy, what makes you drown, about what you want and what makes you bad. I'm giving a chance to make things right, but just be honest for once in a while. It was a part of a silly joke. Well, listen from it, can't stand no more. Don't lie to me, don't lie to me. About your chance, about falling in love. What makes you happy, what makes you drown, about what you want and what makes you bad. I'm giving a chance to make things right, but just be honest for once in a while. It was a part of a silly joke. Well, listen from it, can't stand no more. บ้างเดินบ้างวิ่งบ้างยังไม่ขึ้นในแผนที่นะครับเท่าที่ดูเมื่อกี้ยังไม่อัปเดตขึ้นในแผนที่ไม่เป็นทางไหนไหนเลยนะครับถือเป็นทางที่เหมาะสำหรับมือใหม่มาหัดปั่นวุ้นนะครับเพราะว่าทางค่อนข้างกว้างนะครับเหมาะกับให้มาทำความคุ้นเคยก่อนทำความคุ้นเคยก่อนที่เราจะไปเข้าทางเล็กๆน้อยๆทางแคบกันซึ่งมันยังมีอีกหลายสเต็ปครับอันนี้คือเหมาะนะครับเพราะบรรยากาศแล้วก็อากาศนะที่ไม่ร้อนมากที่นี่เป็นอีกหนึ่งรูทมือใหม่ที่แนะนำว่าอยากให้ลองมาปั่นดูครับเพราะว่าค่อนข้างปลอดภัยแน่นอนครับบนนี้รถส่วนมากจะมีแต่มอเตอร์ไซค์เพราะไม่มีรถใหญ่เลยบนเกาะเกร็ดมันธรรมดาก็จะค่อนข้างเงียบนะครับเมื่อกี้สอบถามกับพี่วินนะครับพี่วินบอกว่าตอนนี้ก็สุดอยู่แค่ตรงนี้นะครับวัดเสาธงทองเราสามารถตัดออกทางหลังเมนได้นะครับเพราะว่ายังไม่เสร็จเดี๋ยวเราก็จะออกทางอันนี้ก็จะมาสุดแค่ตรงหลังเมนนะฮะหลังเมนก่อนรอเชื่อมกับอีกรูทนึงนะครับอีกฝั่งนึงอันนี้คือทำหยุดอยู่แค่นี้ก่อนนะฮะแล้วก็จะสามารถลงทางนี้ได้ก็จะเป็นทางสไตล์เราครับปีนป่ายได้อันนี้ก็จะเป็นเมนนะฮะเอาละอันนี้พี่เขาให้เราเข้ามาดูได้นะครับว่ามันตันยังไงเราก็จะกลับไปลงทางนู้นซึ่งจะลงได้สะดวกกว่านะฮะนี่เราก็มาอัปเดตครับเส้นทางใหม่ๆตอนนี้ก็คือมีการทำเส้นทางเพิ่มมากขึ้นคนนู้นที่ค่อนข้างชอบนะครับเท่าที่สังเกตเมื่อกี้ถามดูว่ามันลัดลงเยอะแล้วก็ลดน้อยมาลงทางปึ๊บโอ้โหครับอันนี้เรากำลังอยู่ในวัดเสาธงทองกัน
ากฝั่งนี้แล้วครับคือร้านประจำเราแล้วบรรยากาศฮะพี่จะเปิดสิ้นเดือนอันนี้พี่จะเปิดสิ้นเดือนก็ถือร้านริมทางมุดจริงๆซึ่งแบบบรรยากาศคือแบบไพรเวทมากต้องทะลุเข้าไปหลังบ้านแต่บอกเลยว่าบ้านนี้ไม่ธรรมดานะเพราะว่าเวลาเรามาปุ๊บเนี่ยเขามาปุ๊บส่วนมากจะเป็นแกงโบราณนะแกงพื้นถิ่นสวัสดีครับข้างในเนี่ยโอ้ยโรแมนติกมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวจัดมาอีกยังไม่เรียบร้อยนะเดี๋ยวว่าไม่เป็นไรครับนั่นแหละบ้านๆนี่ขยายเพิ่มหรือเปล่าครับเนี่ยยังเท่าเดิมเนาะน้ำแก้วนั่งนู้นเลยครับได้ครับโซเชียลแม่มันดวงใหญ่คือผีห้อยช้างป่ะกระสือเลยครับมีด้วยเหรอฮะโอ้โหเราจะมาลองกล้องนะครับจะดูว่าหิ่งห้อยขึ้นหรือยังปิดไฟขึ้นเยอะเลยว้าวเห็นนะเดี๋ยวต้องปิดไฟก่อนกล้องเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมฮะไฟดวงเล็กไฟแม้ถ้าเปิดไฟร้อนนิดนึงนะครับก็จะไม่ค่อยเห็นละอันนี้ปิดให้มืดสนิทนะฮะก็จะเห็นแต่ละกอก็จะมีหินห้อยนะฮะต้องนิ่งๆสักพักหนึ่งนี่นะครับจริงๆถ้ามาเห็นด้วยตานะมันจะลึกเข้าไปในป่าเนี่ยในกอเข้าไปเยอะเลยครับค่อยๆขึ้นมาคือเสน่ห์ของที่นี่คือเราสามารถเดินนะครับคือใกล้ชิดมากนี่ครับนี่นะฮะเห็นไหมครับไปอยู่ตามกอต้นทองหลางนะครับอันนี้คือเราอยู่ใกล้มากบินออกไปไหนแล้วนี่นะครับThank you.
นะครับเมื่อกี้เราปั่นเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็เรามาถึงแล้วฮะได้ยินเสียงเรือละเราส่งสัญญาณไฟแล้วก็โทรหาอีกทีนึงพี่เขาจะนั่งขับเรือมารับเราฝั่งนี้นะฮะมาแล้วได้ยินเสียงเรือไหมฮะกำลังมาแล้วเอาละเดี๋ยวเราต้องเตรียมจักรยานลงเรือกันปุ๊บอันนี้จะเป็นพี่หน่องพี่หน่องท่าวัดแสงสิริธรรมนะฮะเราจะข้ามกลับไปฝั่งนู้นก็เป็นอันจบทริปดูหิ่งห้อยวันนี้หิ่งห้อยค่อนข้างเยอะครับแนะนำเลยแต่ข้อเสียคือเราถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์มันไม่เห็นก็เลยไม่รู้จะเก็บภาพยังไงอ่ะอันนี้เรือมารับเราแล้วมาแล้วได้ครับได้ครับค่อยๆผมจะจับเรือให้นอนไปเลยครับไม่ต้องกลัวกระแทกโอเคได้ขึ้นเรือละพี่หน่องรับเรือเรากลับค่าบริการ20 บาทนะครับพร้อมจักรยานให้นั่งเรือกลับ